วัคซีนนะครับมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวัน2วันที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าโมโนโฟเบียหรือว่าอาการติดมือถือนั่นเองวันนี้เรามาสำรวจตัวเองกันสักหน่อยครับว่าเข้าข่ายการอาการนี้หรือเปล่านะครับซึ่งมีคำแนะนำจากจิตแพทย์ครับว่ากลุ่มไหนบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและถ้าเป็นเนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับติดตามจากรายงานกันครับนักศึกษาคนนี้ยอมรับต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการติดตามข่าวสารและสื่อสารกับเพื่อนผ่านโปรแกรมต่างๆเช่น Facebook Instagram และมักจะรู้สึกขาดเมื่อแบตเตอรี่หมดส่วนใหญ่ก็จะเล่นตลอดเลยแล้วก็ถ้าแบตหมดก็จะรู้สึกเหมือนมันขาดอะค่ะคือต้องเล่นแล้วก็จะต้องพกแบตสำรองไว้ตลอดค่ะจิตแพทย์ชี้ว่าอาการกระวนกระวายที่เป็นส่วนหนึ่งของโมโนโฟเบียหรืออาการขาดโทรศัพท์ไม่ได้มีโอกาสเกิดได้กับทุกกลุ่มเช่นกลุ่มวัยรุ่นที่มีความรู้สึกว่าตัวเองต้องเชื่อมโยงกับโซเชียลตลอดเวลาหรือกลุ่มผู้ที่มีอาการวิตกกังวลเมื่อเราเหมือนกับไม่ใช้มันต่อเนื่องติดต่อกันสักวันถึง3วันเราก็อยู่ได้อันนั้นแปลว่าจริงๆเราก็คืออยู่ในภาวะปกติแต่คนที่มีปัญหามากๆก็คืออาการมันรุนแรงขึ้นนะคะอาจจะมีอาการทางกายเช่นอย่างที่ว่ารู้สึกกระวนกระวายใจมากนะคะไม่สามารถทำอะไรได้ก็คือคิดถึงแต่เรื่องของโทรศัพท์อยู่อย่างเดียวอย่างนั้นเนี่ยก็คือแปลว่าสะท้อนว่าคนนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของความวิตกกังวลสูงร่วมด้วยอยู่จิตแพทย์บอกด้วยว่าปัจจุบันในวงการแพทย์ยังไม่จัดว่าโมโนโฟเบียเป็นโรคแต่เป็นอาการแสดงอาการหนึ่งซึ่งจากการศึกษาเป็นกรณีมักพบว่าผู้ที่มีอาการส่วนมากเป็นผู้ที่มีอาการวิตกกังวลซึมเศร้าขาดความมั่นใจและมีปัญหาในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นอยู่แล้วไม่ได้เกิดจากการขาดโทรศัพท์เป็นประเด็นหลักซึ่งในกลุ่มผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าอาการวิตกกังวลหากเกิดอาการโมโนโฟเบียจำเป็นต้องรับยาเพื่อรักษาส่วนบุคคลปกติควรพบจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและกลุ่มที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองต้องเข้าสู่กระบวนการจิตบำบัดขณะที่วิธีการป้องกันควรแบ่งเวลาการใช้โทรศัพท์มือถือให้เหมาะสมหันไปออกกำลังกายหรือใช้เวลาอยู่กับครอบครัวโดยสร้างกฎว่าจะต้องไม่ใช้โทรศัพท์มือถือพงศ์อิทธิเชื้อชวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน